สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับทีวีทันเดอร์และ All New Corolla Altis S Sport เสนอรายการขวัญถุงเงินล้านสนับสนุนโดยอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven All New Corolla Altis S Sport ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการขวัญถุงเงินล้านพบกับเราได้ทุกคืนวันอังคารนะครับ4ทุ่มครึ่งโดยประมาณทางททบ5แห่งนี้และนี่คือรายการเดียวที่กล้ามอบเงินขวัญถุง1ล้านจาก All New Corolla Altis S Sport นะครับให้คุณไปครองเพียงคุณรู้ลึกรู้จริงรับไปเลยครับและแน่นอนครับคู่ต่อไปที่จะมาร่วมแข่งขันรับรองได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับค่อนข้างเยอะมากวันนี้แฟนคลับก็มาเต็มห้องส่งผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาพบกับ2หนุ่มผู้น่ารักของเราดีกว่าน้องเต๋าน้องกระจาเอฟสวัสดีครับเชิญข้างๆที่นี่เลยก็ต้องคุยกันก่อนถึงผลงานก่อนเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้โหเข้ามาในสตูพี่ปิ๊กตกใจเต็มไปด้วยแฟนคลับน้องๆหมดเลยครับนี่เพิ่งเคยเห็นตัวจริงเขาสองคนหน้าตาใสแจ๋วเลยนึกถึงผมเมื่อ30ปีที่แล้วผมเคยเจอพี่โน่ด้วยครับที่ไหนครับตอนนี้อย่าเน้นสิครับอย่าเน้นครับอย่าเน้นตอนไหนไปเจอที่ไหนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านเกิดผมเองที่กาฬสินธุ์ด้วยใช่ครับพี่โน่ไปงานแล้วผมก็เขาไปขอถ่ายรูปด้วยพี่รู้แล้วล่ะงานอะไรพี่ไปทัวร์คอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตที่จัดไปทั่วประเทศไทยครับทั่วไทยอ๋อแล้วก็ไปที่กาฬสินธุ์ใช่ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประถมมั้งครับไม่ก็อนุบาลฮะไม่น่าถามต่อมันเข้าเนื้อไงครับไม่รู้คุยถึงผลงานดีกว่าครับคุยถึงผลงานเป็นยังไงบ้างครับผลงานผมกระชาตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับมีชื่อเพลงว่าแล้วแต่จะคิดครับผมก็จะปล่อยให้ฟังกันวันที่26มีนานี้ฮะว้าวร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมนิดนึงใช่ไหมนิดนึงเดี๋ยวไม่เอาคำเดียวนะเดี๋ยวมาแอะที่ดักคอผมหมดเลยไม่ได้แค่สายตาก็ชื่นใจมองกี่ครั้งหัวใจวุ่นวายให้ยิ้มเธอแค่ได้ยินได้ฟังเสียงเธอมันเชิงคล้ายว่าเธอกำลังบอกรักกันเพลงน่ารักดีนะครับเอาละครับครับก็มีละครเรื่องคู่ปรับผักร่างครับผมกับพี่แพทย์ณภาครับแล้วก็มีเพลงด้วยครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับผมซิงเกิลใหม่ครับอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงโอเคครับได้ครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนจะถึงวันที่เธอเดินจากไปจะทำทุกทางให้เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยิ้มกับฉันอีกครั้งขอบคุณครับโอ้โหเสียงอะไรกันเนาะเสียงจากข้างนอกดังกว่าข้างในนะครับเนื่องจากว่าสตูเราไม่สามารถให้เข้ามาได้นะครับเป็นการแข่งขันควิสโตรนี่เดี๋ยวความลับรั่วไหลเราก็เลยต้องบังคับน้องๆดูมอนิเตอร์อยู่ข้างนอกกันเยอะมากนะครับก็ได้รับเสียงกรี๊ดท่านจะได้ยินแผ่วๆในสตูนะครับกรี๊ดมาตลอดเวลาเพราะว่าเขาแย่กันเล่นกันอยู่นะครับแย่กันนะอ้าววันนี้ไหนๆมากันแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาพบกับขวัญถุง1ล้านจาก All New Corolla Altis S Sport ครับ
อนนี้ก็คงจะต้องถามน้องๆเลยครับว่าถ้าได้1ล้านนะครับขวัญถุง1ล้านจาก All New Corolla Altis Sport แล้วน้องๆอยากเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเอาไปนับก่อนครับอย่างแรกเลยเอาถูกต้องแต่มันต้องแบ่งกันนะนับว่าจะได้กี่ล้านถึงล้านหรือเปล่าไม่ถึงอยู่แล้วเพราะแบ่งกัน2คนอยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับก็เอาไปทำอะไรครับถ้าได้เยอะจริงๆนะฮะก็จะไปผ่อนบ้านครับผ่อนบ้านใช่ครับที่ไหนครับที่กรุงเทพครับกรุงเทพไม่ใช่กาฬสินธุ์ไม่ใช่กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์มีอยู่แล้วครับโอเคแล้วของคชาครับถ้าผมได้เยอะใช่ไหมฮะผมก็ไปผ่อนบ้านเหมือนกันครับตอนนี้ซื้อยังครับซื้อแล้วครับซื้อแล้วก็ไปทกไปเขาเรียกว่าโปไปโปจะได้สบายสบายหน่อยเหลือไว้ทำบุญหน่อยนึงครับอันนี้ดีนะครับทำบุญเยอะๆบุญกุศลจะกลับมาเอาละครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าตอนนี้กาทั้ง4เข้าประจำที่ได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ7หมวดเลือกอะไรเป็นคำถามแรกครับอะไรหน้าตาอย่างนี้ต่างประเทศไหมโอ้โหต่างประเทศจะได้อะไอเราเอากีฬาไหมกีฬาไหมเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเลือกกีตาร์ไอ้เลือกกีฬาถ้าเลือกกีฬาจะตกม้าตายไหมผมจะไม่เหมือนพี่ตีรอบนั้นหรอกพันพิงเอาเวลากีฬาปะล่ะกีฬาครับกีฬาครับกีฬาจาก 7-Eleven ครับน้องๆชอบฟุตบอลไหมครับชอบมากครับชอบมากโอ้โหเรื่องนี้ไม่น่ายากสำหรับน้องๆปกติแล้วเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะมีค่าตัวครับถูกไหมครับค่าตัวนักฟุตบอลนี่โอเคได้กันอยู่แล้วแต่ละคนก็มีค่าตัวไม่เท่ากันครับแล้วแต่ที่จะเรียกร้องจากสโมสรนั้นๆนั่นคือนักฟุตบอลอาชีพแต่ที่เวลามีการซื้อตัวจากทีมหนึ่งไปทีมหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีค่าซื้อตัวเนี่ยให้กับสโมสรเก่าครับคำถามเราก็อยู่ตรงนี้แหละครับและคำถามของเราก็คือนักฟุตบอลที่ย้ายทีมนะครับด้วยค่าตัวแพงที่สุดในโลกในปัจจุบันคือใครข้อนี้ถ้าชัวร์ทุ่มได้เลยนะฮะถ้าชัวร์ทุ่มได้เลยแต่ถ้าไม่ชัวร์ก็ต้องแบ่งนะครับฟังให้ดีนะครับ1คริสเตียโน่โรนัลโด2แกเร็ตเบล3สลาตันอิบลาฮิโมวิชหรือ4เอดิสันคาวานีคาวานีไม่น่าใช่ตัดคาวานีคาวานีโรนัลโดออกทำไมเพราะว่าตอนนี้ได้ยินสูงสุดน่าจะเป็นแกเร็ตเบลแกเร็ตเบลสูงกว่าโรนัลโดแล้วสลาตันอ่ะอันนี้ก็ไม่ชัวร์ไงนั่นไงเออสลาตันเพิ่งย้ายเหรอใช่ย้ายไปย้ายไปไหนปารีสป่ะไม่แน่ใจแต่ย้ายอ่ะใช่ปะวะไม่ใช่ปารีสเหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจจะเพิ่งจำไม่ได้แต่รู้ว่าแกเร็ตเบลสูงเรียวมาริดนะเรียวมาริดจ่ายเยอะอยู่แล้วนะก็ตัดโรนัลโดไปแต่ก่อนโรนัลโดสูงสุดออกไปก่อนโอเคโรนัลโดออก4คนนี่รู้จักหมดชัวรู้จักหมดครับรู้จักเขาเป็นคนชนชาติอะไรบ้างพอจะบอกได้ไหมนี่โชภูมิโชภูมิสลาตันเป็นสวีเดนสวีเดนแกเร็ตเบลเป็นเวลโรนัลโดเป็นโปรตุเกสคาวานี่เป็นว่ะเขาเนี่ยอิตาลีมันชื่ออย่างเงี้ยอิตาลีอิตาลีแล้วเดาแล้วเนี่ยเดาแล้วไม่มั่นใจคาวานี่เท่านั้นเองแต่เพิ่งอิตาลีแต่ก็รู้อีกนะครับรายละเอียดว่าคาวานี่นี่เพิ่งย้ายทีมเพิ่งมีการเปลี่ยนทีมไปใช่ไหมใช่ฮะใช่ครับนี่รายละเอียดเขาดีนะเนี่ยคราวนี้อยู่ที่การตัดสินใจครับอยู่ในการตัดสินใจอ๋อเบลข้อ2ใช่ไหมครับเบลอยู่ที่แท่น2ครับไม่ใช่โรนัลโดแน่ๆโรนัลโดไม่ใช่เหลือตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะครับตัดคาวานี่ก็ไม่น่าใช่คาวานี่ไม่ใช่อีกตัดอีกเหลือ2ข้อเหลือ2ข้อเบลเราจะซ้ำรอยพี่ตีไหมเดี๋ยวผมมีเวลาให้ไปวางใจเย็น4ถุงเนี่ยมีมูลค่า 100,000 นับง่ายๆ4ถุงนะครับ 100,000 มีเวลาวางตัดสินใจ1นาทีเท่านั้นครับนะครับถ้ามั่นใจก็ทุ่มถ้าไม่มั่นใจก็แบ่งเฉลี่ยกันไปนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเร็วหน่อยนะครับโยนมาเอาไปดิทุ่มจริงเหรอเอาจริงเหรอชวนอ่ะ
ทำไมอ่ะเอาวางก่อน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 เอ้ยอุ้มไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเอามาวางใหม่ทุ่มป่ะครับทุ่มไหมครับเนี่ยทุ่มป่ะครับทุ่มครับโอ้โหเอาละครับเอาเป็นที่เอารู้กันไม่วางครับวางซ้อนไปเลยครับเดี๋ยวไปช่วยกันวางเฮ้ยตอนคุยก่อนเข้ารายการบอกว่าจะก็ทุ่มอย่างนี้เหมือนกันแล้วครับวางให้ดีเอาไงเอาไงนี่ด้วยครับเอาเหลือไหมเอามามาวางไม่หล่นไม่เป็นไรเอาหล่นไม่เป็นไรไปก่อนเอามานี่ก่อนมาเอาเอามานี่เร็วเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยอ้าวโอเควางไว้อย่างนี้ถ้าผิดนะนะเฮ้ยเกี่ยวอะไรล่ะถ้าผิดนะก็บอกเข้ามาจำที่ไม่ใช่ว่าจะทุ่มทีแรกนะครับเต๋าบอกจะทุ่มนะครับแต่ว่าผิดปั๊บเดี๋ยวกลัวสลอยคัชชาบอกว่าเฮ้ยแบ่งไปหน่อยดีกว่าเลยแบ่งไป 100,000 นะครับที่สลาตันนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับจะไม่ถูกไหมการ2กับ3บอกมาครับตอนนี้อยู่ที่แกร็ตเบลที่ 900,000 นะครับข้อ2และอยู่ที่สลาตันอิบราฮิโมวิชที่ 100,000 ครับเฮ้ยและคำตอบไม่ถูกนะครับนักฟุตบอลอาชีพนะครับที่ย้ายทีมด้วยค่าตัวแพงที่สุดนะครับคือเอดิสันคาวานี่นี่ไม่ใช่นะครับไม่แพงขนาดนั้นแพงลุ้นนะเนี่ยและคำตอบที่ถูกคือกองจะรัวขนาดนี้แกร็ตเบลครับนักฟุตบอลที่ย้ายทีมด้วยค่าตัวแพงที่สุดในโลกตอนนี้ได้แก่แกร็ตเบลย้ายจากสเปอร์สไปเรอัลมาดริดค่าตัว88ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,500 ล้านบาทครับสรุปนะครับยอดเยี่ยมมากครับยังคงรักษาขวัญถุงนะครับจาก All New Corolla Altis Sport ไว้ได้นะครับที่ 900,000 บาทครับยอดเยี่ยมมากครับคุณเต๋าและคุณคชาถือว่าเริ่มต้นได้ดีทีเดียวเลยนะครับรักษาเงินขวัญถุงจาก All New Corolla Altis Sport ไว้ได้ถึง 900,000 บาทเลยทีเดียวก็ขอให้คว้าขวัญถุงกลับบ้านให้ได้ก็แล้วกันนะครับจะได้ล้างอายให้กับรุ่นพี่ AF หลายคนที่มาแล้วก็ต้องกลับบ้านมือเปล่าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนครับตอนนี้เรากลับมาลุ้นกับ2คู่จิ้นแห่งบ้าน AF กันต่อเลยนะครับซึ่งในข้อที่แล้วทั้งคู่เริ่มต้นได้ดีทีเดียวครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแบบนี้ไปจนถึงข้อสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์คุณเต๋าและคุณคชากันต่อเลยครับเลือกหมวดต่อไปคำถามที่2ครับเลือกเลยเฮ้ยไม่เลือกเลยดิเอ้าไม่เลือกเลยดิขนาดเรื่องเดียวก็เลือกก่อนขนาดเรื่องเดียวเหมือนกันเลยเลือกก่อนไงแจ๋วแจ๋วก็เมื่อกี้แจ๋วมากอะไรดีอ่ะความรู้ทั่วไปหรือบันเทิงบันเทิงไหมด้วยความรู้ทั่วไปแล้วแต่ร้อยฉุบชนะบันเทิงถ้าแพ้ความรู้ทั่วไปเอายิงฉุบอะไรนะอะไรนะเรื่องอะไรนะชนะชนะบันเทิงโอเคครับบันเทิงครับพี่โนบันเทิงจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับเอาล่ะข้อนี้ถ้ารู้ก็รู้เลยถ้าไม่รู้ก็ต้องเฉลียวนะครับครับนักแสดงไทยตอนนี้นะครับฝ่ายชายที่มีเชื้อต่างประเทศพูดง่ายๆเป็นลูกครึ่งน่ะเขาก็จะมีชื่อฝรั่งเขาเวลาเข้าวงการเขาใช้ชื่อฝรั่งเขาเป็นหลักเลยใช่ไหมเออแต่จริงๆแล้วเขามีชื่อไทยทุกคนครับอ๋อเอาละไงและคำถามของเราก็คือมาริโอเมาเลอร์มีชื่อไทยว่าอะไรเอาแล้วรู้หรือไม่รู้1ณัฐวุฒิ2นิรวิทย์3อดิศักดิ์หรือ4พานุพัฒน์
อดิศักดิ์ไม่น่าใช่อดิศักดิ์โอ้นี่คุณชื่ออะไรบ้างมีไหมเคยได้ยินที่ไหนไหมว่ามาริโอมีชื่อไทยชื่ออะไรไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยนะสวยแล้วครับเคยไหมโอ้ยแต่เหลือถ้าเคยจะนั่งจะนิ่งขนาดนี้เหรอพานุพัฒน์แหละใช่ไหมหรอไม่ทุ่มแล้วนะถ้าไม่ชัวร์ก็ต้องแชร์ต้องแชร์คิดว่าชื่ออะไรตัดชื่ออะไรออกเนี่ยตัดอดิศักดิ์ตัดอดิศักดิ์ออกใช่ไหมไม่น่าใช่นะชื่อแบบไม่น่าใช่มาริโอไม่มองไม่เห็นหน้ามาริโอเลยชื่อนี้โอ้โหนี่เขามองจากชื่อแล้วนึกถึงหน้าแล้วบอกชื่อนี้ไม่เข้ากับมาริโอไม่เอาแน่ๆเลยอดิศักดิ์มาริโออดิศักดิ์ไม่เข้าแล้วเราเด้อมาริโอณัฐวุฒิแต่ณัฐวุฒินี่มาริโอนี่อายุรุ่นเดียวกับเราไงชื่อน่าจะมีอยู่ณัฐวุฒิเพื่อนชื่อนี้มาริโอนิรวิทย์นิรวิทย์ไม่น่าใช่มาริโอพานุพัฒน์คิดคำนวณว่ารุ่นมาริโอรุ่นเดียวกันกับเต๋าใช่ไหมใช่ก็น่าจะคำนวณว่าสมัยนั้นน่าจะมีชื่อในแนวไหนเยอะที่สุดใช่ฮะแต่มาริโอนี่เขาคนที่ไหนนะกรุงเทพใช่ไหมไม่รู้เดาแล้วแหละเดี๋ยวตัดก่อนอดิศักดิ์ตัดเลยใช่ไหมตัดไปอดิศักดิ์นิรวิทย์ตัดไปเหลือสองละเหลือสองก็ต้องแชร์กันอ่ะไม่รู้จริงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงด้วยตัดใจตัดที่มั่นใจไหมครับไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจไม่วางเหรอครับหรือว่าอะไรแล้วแต่นะผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่อยากตัดก็ตัดถ้าเล่นกันแบบมั่นใจสู้ด้วยดวงก็อ้าวตัดก็ตัดเลยครับแล้วนะพร้อมนะครับครับ1นาทีตัดสินใจครับโอ้โหใจกล้าซะด้วยครับคู่นี้มาแล้วตัดเป็นตัดนึกถึงหน้าแล้วก็วางเงินเท่าไหร่วางเลยคนละครึ่งเลย 450,000 ครับถ้าอย่างนั้นตัดสินใจได้เฉียบขาดนะครับเขาเอาเป็นว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็กลับเลยเอ้ยไม่มีแบ่งครับแบ่งครึ่งเลย4ถุงเท่ากับ 100,000 นะครับลองนับดูคร่าวๆอ่ะเดินเกินป่ะครับเกินเอามาถุงนู้นเหรอ100,000 200,000 300,000 400,000 ทำไมถุงนี่ไงโอเคตัวลงวางที่อดิศักดิ์ด้วยกันไม่วางนะครับเอาล่ะไปพานุพัฒน์หมดเอาไว้10นาทีสุดท้ายโอเคแล้วแหละเขาเรียกว่าใจถึงมากมากคือถ้าออกมาเป็นอดิศักดิ์หรือนิรวิทย์นะครับแน่นอนครับทั้งคู่ขอแสดงความยินดีที่คุณจะตามพี่ตีกลับบ้านนะครับจะกลับหรือไม่กลับเอ๋ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ณัฐวุฒิ 450,000 นะครับแล้วก็อยู่ที่พานุพัฒน์อีก 450,000 นะครับพานุพัฒน์ณัฐวุฒิการ์ด1การ์ด4ออกมาครับการ์ด4ขาเก็บขวัญถุงไปเลยค่ะหายไปแล้ว 450,000 แล้วตอนนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวว่าคุณจะได้กลับบ้านหรือจะได้เล่นต่อและคำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณมาริโอมาร่ามีชื่อภาษาไทยว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเมธนีนี่ชื่อผมนะครับผมจะจำกันไม่ได้ครับยังจำได้ไหมนี่นอกจากจำชื่อเมธนีไม่ได้เลยย้ำท่านผู้ชมให้จำได้ก่อนชื่อว่าณัฐวุฒิครับรักมากมีไปช่วยน้องเขาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับมาริโอเมาเรอร์มีชื่อไทยว่าณัฐวุฒิสุวรรณรัตน์เขตที่มีชื่อไทย
พราะว่าในสมัยก่อนนั้นทางโรงเรียนไม่ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษครับทำให้ทั้งคู่ยังคงรักษาขวัญถุงจาก All New Corolla Altis Sport ไว้ได้ที่ 450,000 บาทว้าวสุดยอดจริงๆนะครับ450,000ยังอยู่นะครับครับเลือกหมวดต่อไปคำถามที่3ครับอะไรเอาล่ะเอาเลือกเลยเดี๋ยวดิความรู้ทั่วไปอ่ะความรู้ทั่วไปก็ได้ความรู้ทั่วไปจาก 7-Eleven ครับครับ ข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่อนข้างเยอะมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆวันนี้คำถามของเราก็มีวิธีเกี่ยวกับการเช็คเครื่องสำอางด้วยตัวเองแบบง่ายๆมาเป็นคำถามครับและคำถามของเราก็คือสิ่งใดต่อไปนี้ครับสามารถนำมาใช้ทดสอบหาสารปรอทเบื้องต้นในครีมบำรุงผิวของเราได้ครับ1น้ำส้มสายชู2เกลือ3น้ำยาล้างจานหรือ4ผงซักฟอกครับมีใครเรียนวิทย์เรียนอะไรมาไหมถ้าเรียนวิทย์ได้เรียนเคมีอาจจะพอวิเคราะห์แล้วก็ตัดบางส่วนออกได้ศิลปภาษาเลยเนี่ยเต็มๆเลยศิลปภาษาเลยครับอะไรดีแป๊บนึงนะมีน้ำส้มสายชูเกลือน้ำยาล้างจานผงซักฟอกน้ำยาล้างจานตัดเกลือไหมไอสารปรอทเนี่ยนะครับที่เขานิยมแอบใส่ลงไปเพราะใช้แล้วผิวจะขาวเร็วนะครับเกลือตัดเกลือเกลือตัดไหมตัดเกลือตัดเกลือเพราะอะไรครับเค็มครับมันตัดเกลือก่อนเกลือมันเค็มไม่สนใจตัดไปเลยน้ำยาล้างจานไหมตัดเหรอตัดผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่าน้ำยาล้างจานมาตัดน้ำยาล้างจานครับตัดน้ำยาล้างจานเพราะอะไรครับเพราะปกติไม่เคยได้ยินว่ามันเอามาใช้อะไรได้แต่มันจะชำระล้างอย่างเดียวจะทดสอบยังไงอะไรเงี้ยผงซักฟอกอ่ะน้ำฟอกก็ซักอย่างเดียวน้ำส้มสายชูปะน้ำส้มสายชูไม่ตัดนะข้อเนี้ยให้เวลาอีกนิดหน่อยให้เวลาอีกนิดหน่อยช่วยกันวิเคราะห์แต่ผงซักฟอกสองคนวิเคราะห์ดีนะครับผมว่าและกล้าตัดสินใจด้วยบางทีเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันบางครั้งดีเหมือนกันก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยไม่เคยหรอไม่เคยไม่เคยไม่เคยปกติเรียนวิทย์ก็จะได้ยินน้ำส้มสายชูใช่ไหมที่แบบใส่แผ่นกระดาษใช่ไหมนี่ก็เก่งวิทย์มากเนี่ยจะรีบกลับบ้านไหมล่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับพี่โน้ตถ้าพร้อมนะครับ1นาทีตัดสินใจครับแสน2แสนฟังแล้วแหละ3 3ใช่มั้ยเอาละสูงนึง3แสน4 4อ่ะเหลือนั่นไปครับพี่เหลือว่างไหนว่างว่างผงซักฟอกก็ได้ผงซักฟอกก็ได้ผงซักฟอกตอนนั้นแหละ 75,000 เหรอครับ50,000พอนี่เอางั้นแน่ใจเหรอมี10วินาทีสุดท้ายเปลี่ยนใจไหมจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนแล้วไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วจากให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับหรือเกลือวะสองช่องนี่แหละครับยังไงก็มั่นใจที่2ช่องเนี่ยนะครับแต่มั่นใจไปทางน้ำส้มสายชูมากกว่าเพราะว่าดูแล้วถ้าทางมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดเป็นอะไรเวลาไปใส่มันน่าจะกัดอะไรได้นะมองจากความรู้สึกของเราส่วนผงซักฟอกกับน้ำยาล้างจานนี่ก็ใกล้เคียงนะอ่ะกัด1กัด4ออกมาครับกัดนี่ที่เจ็บนะถ้าเขาลวกไปนี่หมดเลยนะยังเหลือแต่ถ้าออก2กลับบ้านแน่และคำตอบที่ถูกนะครับสิ่งที่สามารถใช้ทดสอบสารปรอทที่อยู่ในครีมบำรุงผิวได้คือแน่ใจคือ
ยาล้างจานไม่ใช่แน่ๆสุดๆลุ้นมากโชคดีโชคดีได้ใช้น้ำยาล้างจานและคำตอบที่ถูกคือผงซักฟอกครับผงซักฟอกสามารถทำการทดสอบสารปรอทได้ครับวิธีการทดสอบคือป้ายครีมทาหน้าลงบนกระดาษทิชชู่จากนั้นผสมน้ำกับผงซักฟอกให้มีลักษณะข้นคล้ายๆครีมแล้วป้ายลงไปบนครีมทาหน้าประมาณ5นาทีถ้ามีการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแสดงว่ามีสารปรอทปนเปื้อนครับสรุปนะครับน้องๆยังคงรักษาขวัญถุงนะครับจาก All New Corolla Altis Sport ไว้ได้ที่ 50,000 บาทครับเมื่อคุณเต๋าและคุณคชาครับผ่านมา2ข้อแรกอุตส่าห์รักษาเงินขวัญถุงจาก All New Corolla Altis Sport ไว้ได้เกือบครึ่งล้านแล้วแท้ๆน่าเสียดายจริงๆครับจากเงินแสนกลายเป็นเงินหมื่นในพริบตาครับแล้วแบบเนี้ยจะสามารถคว้าเงินขวัญถุงของเราไปได้หรือไม่ชักหน้าเป็นห่วงซะแล้วสิครับเนี่ยและตอนนี้เรากลับมาลุ้นกับคุณเต๋าและคุณคชากันต่อเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ผ่านมาแล้ว3ข้อและเหลือเงินขวัญถุงจาก All New Corolla Altis S-Sport อยู่ที่ 50,000 บาทครับทั้งคู่จะคว้าขวัญถุงของเรากลับไปได้หรือจะต้องกลับบ้านเลยในข้อต่อไปอย่ารอช้าไปเอาใจช่วยพวกเขาทั้ง2คนกันต่อเลยครับข้อต่อไปเลือกหมวดเลยครับ3ข้อแล้วเหลือ5ข้อ4ข้อ4สู้ตายแล้วเอาไทยก่อนมั้ยเอางั้นเหรอไทยก่อนดีกว่าเอามั้ยครับเรื่องของไทยครับจาก 7-Eleven ครับสงกรานต์แต่ละปีเนี่ยก็จะมีนางสงกรานต์เขาก็มีชื่อของเขาล่ะครับนางสงกรานต์แต่ละคนเขาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนางสงกรานต์นะครับในปีนี้ชื่อว่าโคราคะเทวีโคราคะเทวีโคราคะเทวีคำถามไม่ได้เกี่ยวกับนางสงกรานต์ครับแต่คำถามของเราคือนางสงกรานต์ปี2557นี้นะครับใช้สัตว์อะไรเป็นพาหนะครับหนึ่งควายสองช้างสามเสือหรือสี่หมูครับหมูไม่น่าใช่เสือไม่น่าใช่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนกยูงถ้าผมจำไม่ผิดนะปี56หมูไม่น่าใช่หมูไม่ขี่หิวแล้วเอาที่มันขี่ได้ดิก็เหลือควายขี่ยากเฮ้ยไม่แน่มั้งโอ้ยควายหลังมันใหญ่มันต้องขี่เขาก็มีท่านั่งเก๋ๆของเขาช้างอย่างช้างเขาก็ขี่ได้ครับมันเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ในนกยูงยังขี่ในตัวนิดเดียวนกยูงยังขี่ได้เลยมองงี้ไม่ได้เขาเป็นการเทียบเทียมแหละครับเทียบเทียมให้ดูว่ามันจะไปผูกดวงมันเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์บางอย่างที่เขามีความเชื่อเรื่องนี้เขาก็จะเอาสัตว์ที่เกี่ยวข้องมาบวกกับนางสงกรานต์ในแต่ละปีแล้วก็จะผูกว่าปีนี้จะเป็นยังไงจะดวงบ้านดวงเมืองจะเป็นยังไงด้วยนะครับเอาไงเอาอยู่ครบไหมอยู่ครบรู้คำถามหมดเนี่ยอะไรนะเราจะได้กระจายไม่หมูไม่น่าใช่ตัดช้างเลยช้างออช้างน่าจะบ่อยแล้วเอาไงควายไหมไปรอบนึงควายไหมควายเหรอตอนนี้ตาเขาบอกตัดหมูก็ตัดช้างหมูไม่น่าใช่แล้วหมูไม่มีใครขี่หมูนะช้างก็คุณไปดูคำตอบหรือว่าคุณไปดูการ์ดครับที่คุณเดินนะครับเห็นท่าทางเหมือนคุณเหมือนคุณไปเลือกอะไรสักอย่างที่ผมเคยไปเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับดูคำตอบเอาไงมันเบอร์หนึ่งเขายิ้มแบ
ตอบสิตอบสิเลยนะจริงหรือเปล่าพอวางปั๊บก็อาจจะรวบเก็บไปเหมือนกองที่ผ่านมาก็ได้เอาล่ะครับตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจไม่สนใจจากคำตอบกลายเป็นดูกาดผมซะแล้วดื้อเลยไม่น่าชี้โพรงให้กระรอกเลยนะเอาไงเอาไงไหนดูกาดจริงด้วยช้างไม่ใช่หมูไม่ใช่ตัดไปเลยโอเคตัดยังไงก็เหลือ 50,000 อยู่แล้วตอนเนี้ยชอบอะไรตัดหมูตัดช้างชอบอะไรควายแน่ไม่มั่นใจก็เฉลี่ยครับนี่ไงอันนี้มันแบ่งย่อยได้ไหมฮะแลกไหมแรกครับแรก 25,000 เอาแรก 25,000 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการ5ของเรานำเงินขวัญถุงที่จะแลกมาเลยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบถุงเนี่ยแสดงว่าอย่างนี้วันนี้เป็นโอกาสพิเศษจะแลกหมดเลยไหมสิบถุง50,000ไงแลกเป็นแลกหมดเลยก็ได้ครับครับถุงละ5,000สิบถุงแลกไหมได้ครับแต่มันมีข้อแม้นะน้องเนี่ยเขาเป็นแม่ชะไม้เขาเป็นแม่ชะไม้เวลาเขาแลกเนี่ย 25,000 เนี่ยมันแลกได้แค่ 20,000 นะเขายึดไป 5,000 ค่าเดินเท่ากับว่าคุณแลกกวดเนี้ยเหลือ4เหลือเท่าไหร่เหลือ 40,000 เพราะว่าคุณจะได้ไปวางถ้าสมมติว่าคุณเล่น4ข้อคุณก็วางได้ข้อละ 10,000 เอาแหวะ อ๋อ จะเสีย 10,000 ไปฟรีเลยนะเสีย 10,000 ฟรีค่าเดินเขาเนี่ยค่าเดิน 10,000 เนี่ยคนเนี้ยไม่บอกผมไปเดินเอาเองก็ได้ไม่ได้เอาเหรอมันเป็นกติกาของเราอาจหรือจะแลกถุงเดียวแลกถุงเดียวก็ได้ก็หักไป 5,000 ก็เสียไป 5,000 โอเคไหมผมให้อย่างนั้นเลยวันนี้ 5,000 เอา 25,000 มาแลก 20,000 เอาป่ะแต่ได้ถุงย่อยไปเล่นเอาป่ะไม่เอาเอ้ยเอาไหมเอาไหมตัวลงไม่เอาครับไม่เอานะครับตัดสินใจแล้วนะครับโอเคแล้วแต่อยู่ตรงเนี้ยหนักครับป่ะคะหนักอ๋อหนักอังหนักงั้นกลับไปค่ะสงสารค่ะขอโทษนะครับมองค้อนด้วยแม่พี่โน่อุตส่าห์ให้โอกาสแรกแล้วนะครับคุณเต๋าคุณคชาเปลี่ยนใจไม่แรกซะอย่างนั้นถ้าผิดขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านเลยไม่รู้นะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นมีเวลา1นาทีตัดสินใจนะครับถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจครับไปดินี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาจริงเอาล่ะคาชาวางเสือนะครับเต๋าวางไว้ที่ควายถ้าออกหมูนะไม่น่าใช่หมูอยู่แล้วหรอหมูไม่เดินขบวนอยู่แล้วไม่แน่ว่ะเฮ้ยไม่ใช่หมูหรอกไม่ใช่หมูเอากลับเลยมั้ยกลับเลยมั้ยกลับมาที่เลยมาเอาวางแล้วกลับมาเลยมาเอาจริงเหรอออกควายถ้าออกควายนี่ควายเลยนะไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่มีเวลาเลือกเลยผมว่าของผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยคัชชาบอกตัดออกไม่ใช่เหรอยังไงเอาสักอย่างเร็วเสือเสือสิงเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอมาเอางั้นเปล่าเอาเปล่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาพอดีออกมาเป็นควายแล้วก็เสียใจตายเลยถ้าออกมาเป็นควายแล้วเสียใจตายเลยเอาละในที่สุดนะครับเกิดไปมองเห็นสิงคอร์ปอเรชั่นเข้าเกิดเอะใจเล็กไม่รู้ดึงถุงมาปั๊บวางไว้สิงกับเสือเหมือนกันที่เสือเลยตะกาอะไรเนี่ยดูซิว่าโชคจะช่วยไหมหรือจะต้องกลับบ้านไปและคำการ์ด3ออกมาเลยครับและคำตอบที่ถูกนางสงกรานต์ปีนี้เสือแน่3เธอกลับบ้านเลยนะไปกลับบ้านแล้วนะส
เสือครับอะไรกันนี่ตัดสินใจถูกจริงๆนางสงกรานต์ปีนี้มีชื่อว่าโคราคะเทวีทรงพาหุรัตพัดดอกปีแก้วมุกดาหารเป็นอาภรณ์พักสาหารน้ำมันเนยพระหัตถ์ขวาทรงพระขันพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าและทรงมีสัตว์พาหนะเป็นเสือครับโอ้โหยังคงรักษาขวัญถุงนะครับจาก All New Corolla Altis Sport ไว้ได้ที่ 50,000 บาทสุดยอดเอาล่ะดูซิว่าข้อต่อไปจะดวงดีแบบนี้อีกหรือไม่เลือกคำถามต่อไปเลยครับเมื่อกี้เจอสัตว์เลยสัตว์โลกอีกอะเอาปะหรือยังไงอีก3ข้อเท่านั้นน้องๆเก็บไว้สุดท้ายถ้าอยู่ถึงนะคนสำคัญกับสัตว์โลกเอาอะไรสัตว์โลกแล้วกันสัตว์โลกครับสัตว์โลกนะครับสัตว์โลกจากสิงคอร์ปอเรชั่นครับโอ้ใครเคยไปเที่ยวออสเตรเลียบ้างครับเคยหมดแล้วไปเมืองไหนครับไปไหนนะไปซิดนีย์เมลเบิร์นเมลเบิร์นบิสเบนเฮ้ยเคยอยู่ออสสบายหรือเปล่าไม่รู้อย่าคุยไปบอกเขาเอาละคำถามของเราก็คือสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้นะครับไม่อยู่ในตราแผ่นดินของออสเตรเลีย 1. จิงโจ้ 2.นกอีมู 3. สิงโตหรือ 4. นกกีวีคือพูดง่ายๆตราแผ่นดินของออสเตรเลียตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแค่เหมือนของอังกฤษสัญลักษณ์เห็นไหมที่มันเป็นโล่เวลาเราไปอ่ะจะเป็นเหมือนกับมีโล่แล้วก็มีมันก็ไตนั้นนะมันก็จะมีสัตว์อยู่แล้วก็มีอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบให้ครบเป็นตราแผ่นดินหนึ่งอันนึกออกไหมแต่มันมีสัตว์อยู่ตัวมันไม่ได้อยู่ในตราแผ่นดินของออสเตรเลียสัตว์ที่นั่นคืออะไรจิงโจ้นี่คือเป็นสัญลักษณ์เลยเอกลักษณ์น่าจะอยู่นกอีมูนี่ก็น่าจะอยู่ที่เขาดังมากนกอีมูสิงโตสิงโตไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนี่ยสิงโตเนี่ยนกกีวีนกกีวีนกกีวีของออสเตรเลียแต่ไม่รู้อ่ะสิงโตมีเหรอออสเตรเลียมีตัด2อันแรกไปวิเคราะห์ให้ดีวิเคราะห์ให้ดีใกล้แล้วใกล้แล้วเหลือ2ตัดจิงโจ้กับนกอีมูไปแล้วครับนะครับแต่วิเคราะห์ให้ดีเล่นนกกีวีถ้าไม่มั่นใจก็แชร์แชร์มั้ยแชร์พร้อมนะครับแชร์เหรอแชร์ไปพร้อมนะครับไปเลยครับ1นาทีครับสองแรกไม่ใช่เหรอไปเหรอเฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าได้หมดอ่ะเอาแต่เอาเปล่าเร็วทั้งหมดเวลาก่อนวางไม่ทันเลยมัดก่อนมัดก่อนเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นผมไปยืนรอแล้วนะโอเค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 ครับเอางี้นะครับโอเคครับถ้างั้นหยุดเวลาเลยครับกาด3กาด4ออกมาเลยครับไม่มั่นใจว่าอันนี้น่าจะมี2อันแรกอ่ะชัวร์นะชัวร์ดังมากเลยที่นู่นน่ะและคำตอบที่ถูกต้องนะครับสัตว์ที่ไม่อยู่ในตราสัญลักษณ์แผ่นดินของออสเตรเลียคือสิงโตเปล่าคือนกกีวีครับสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในตราแผ่นดินของประเทศออสเตรเลียได้แก่จิงโจ้นกอีมูหงส์ดำสิงโตและนก The Australian Piping Tribe ครับสิง
โตเนี่ยเราอย่าลืมว่าออสเตรเลียเคยเป็นเกาะในอาณานิคมของอังกฤษอังกฤษตาสัญลักษณ์อังกฤษนี่มีสิงโตทุกอันเพราะว่าเขาไปครอบครองดินแดนในแอฟริกาเยอะมากเขาก็เห็นว่าสิงโตนี่คือเจ้าป่าปลาของอังกฤษก็เลยมีสิงโตอยู่แทบตลอดเวลานะครับยอดเยี่ยมมากครับทำให้น้องๆสามารถรักษาขวัญถุงจาก All New Corolla Altis Sport ไว้ได้ที่ 25,000 บาทเอาล่ะครับยอดเยี่ยมครับทั้งคู่สามารถผ่านคำถามข้อที่5ของรายการเราไปได้ทำให้เหลืออีกเพียง2คำถามเท่านั้นกับเงินขวัญถุงจาก All New Corolla Altis Sport 25,000 บาทถุงสุดท้ายทั้งคู่จะสามารถนำกลับไปบ้านได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อในช่วงหน้าครับกลับมาลุ้นกับ2หนุ่มคู่จิ้นของเรากันต่อเลยครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ใกล้จะคว้าเงินขวัญถุงกลับบ้านไปทุกทีแล้วนะครับเพราะคำถามเหลืออีกเพียง2ข้อเท่านั้นทั้งคู่จะสามารถคว้าขวัญถุงกลับไปได้หรือไม่อย่ารอช้าไปเอาใจช่วยพวกเขาทั้ง2คนกันต่อเลยครับคำถามต่อไปเลยครับเอาต่างประเทศเลยเหรอต่างประเทศเลยครับต่างประเทศจากสิงคอร์ปอเรชั่นครับภาษาอังกฤษในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกนิยมยอมรับนะครับและน่าจะมีคนใช้เป็นภาษาสากลมากที่สุดด้วยครับหลายประเทศเนี่ยบังคับให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาราชการของประเทศนั้นๆไปและคำถามของเราก็คือประเทศใดต่อไปนี้ครับที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ1ปากีสถาน2อินเดีย3ไนจีเรียหรือ4มัลดีฟครับอินเดียตัดออกอินเดียใช้อินเดียตัดออกไนจีเรียเคยไปปะดูแต่ทีฟุตบอลปากีสถานน่าจะใช้ปากีสถานใช้เมาดีฟไม่เคยไปไม่เคยไปไม่รู้เหลือสองคันอีกแล้วเหลืออะไรครับไนจีเรียกับเมาดีฟแต่เหลืออยู่ถุงเดียวจะแลกไหมล่ะครับแต่ถ้าชัวร์มั่นใจก็ไม่ต้องแลกประเทศไหนที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแต่เมาดีฟเป็นเมืองท่องเที่ยวไงในไนจีเรียในไนจีเรียท่องเที่ยวป่ะไม่รู้ไม่เคยไปเอาไงอยู่จบไหมอยู่จบแรกแล้วกระจายแรกก็ได้ครับแรกก็ได้แรกนะครับครับขวัญถุงเล็กมาได้เลยครับเธอนึกว่าวันนี้เธอจะมาทำงานสบายแต่แล้วเธอก็ต้องเดินออกมาถึง2รอบทีเดียวเรียกแล้วไม่แลกอีกเขาเอาขวัญถุงปลาหน้าเลยนะแลกนะครับแลกครับแลกครับแลกครับเอามาได้เลยครับแล้วก็หยิบไป4ถุงนะครับอีก 5,000 นี้เก็บไว้ให้น้องเขานะครับได้เลยฮะโอเคนะครับขอบคุณนะครับครับคราวนี้ก็ต้องตัดสินใจมีอยู่ 20,000 จะแบ่งยังไงหรือจะทุ่มไปทางไหนเยอะกว่าน้อยกว่าอะไรกันสุดแท้แล้วแต่นะครับพร้อมนะครับครับ1นาทีตัดสินใจครับวางละไม่ใช้อันนี้ใช้แน่ไม่น่าใช้ไม่น่าใช้โอเคลุยเน้นไนจีเรียเหรอครับมั่นใจเหรอครับถ้าเมาดีไม่พูดภาษาอังกฤษจะพูดอะไรแต่เมาดีมีเวลาเอาไหมจะหยุดเลยไหมแล้วแต่เท่ากัน50 50มั้ยครึ่งครึ่งดีกว่าใช่ป่ะยังไงเอาไงเอาไงอ่ะพอแล้วนะไม่เปลี่ยนใจนะเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนฮะยุดเวลาครับ
กาด3กาด4ออกมาครับตอนนี้นะครับทั้งคู่นะครับวางขวัญถุงนะครับจาก All New Corolla Altis Sport Bike นะครับที่ไนจีเรีย 10,000 และที่มาลดีฟอีก 10,000 มาฟังเฉลยเลยดีกว่าและประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการคือประเทศประเทศมาลดีฟครับภาษาราชการของประเทศมาลดีฟคือภาษาดิเวฮิส่วนประเทศปากีสถานอินเดียและไนจีเรียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการครับทำให้ทั้งคู่นะครับยังคงรักษาเงินขวัญถุงจาก All New Corolla Altis Sport นะครับไว้ได้ที่ 10,000 บาทแม่สองหนุ่มของเราครับจากขวัญถุง40ถุงผ่านมา6ข้อตอนนี้เหลืออยู่แค่ถุงเดียวเท่านั้นครับแถมยังเป็นขวัญถุงถุงเล็กอีกด้วยแล้วแบบเนี้ยทั้ง2คนจะสามารถคว้าเงินขวัญถุงจาก All New Corolla Altis Sport ที่เหลืออยู่นี้กลับไปได้หรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับแต่ Harry Potter ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใช่จะทุ่มหมดเลยเหรอก็ทุ่มไป Twilight นิดนึงก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องมาตรงนี้เลยนะเชอรีน่าก็เธอว่าไงล่ะทุ่มไปเลยก็ได้ทุ่มไปเลยเหรอเอาว่าล่ะ